ในเรื่องของซูโนโมรีจะเล่าถึงเหตุการณ์ของพนักงานใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาทำงานในฐานะของบริษัท Keeper of Bomboda ครับซึ่งเป็นบริษัทที่เหมือนจะมีการดูแลเกี่ยวกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นในสวนสัตว์ทั่วโลกครับเราจะได้รับบทเป็นผู้ที่จะมากำจัดความผิดปกติในสวนสัตว์ที่มีชื่อว่าซูโนโมรีแห่งนี้ครับเป็นภารกิจลับที่ทำการไล่จับความผิดปกติครั้งที่ 3,117 นะครับซึ่งเกิดขึ้นที่สวนสัตว์ลิเบอริโอครับก็ว่าเจ้าพวกบอมโบด้าหรือว่าแล้วพวกสัตว์ประหลาดสุดน่ากลัวพวกนี้มันจะทำการกืนกินพื้นที่ของสวนสัตว์ไปเกือบทั้งหมดครับพื้นที่สวนสัตว์จึงต้องถูกปิดตายแล้วก็ถูกล็อกดาวน์ไปเนื่องจากว่ามีการแพร่ระบาดของเหล่าสัตว์ประหลาดสุดน่าสยองขวัญตามจดหมายที่เราได้ข้อมูลมานะครับแน่นอนว่าจะมีการเพิ่มข้อมูลไปอีกว่าเหมือนด้านในประตูที่เป็นศูนย์วิจัยเนี่ยจะถูกปิดตายลงครับแล้วก็จะมีแม่กุญแจที่ถูกล็อกเอาไว้พร้อมกับเศษกุญแจทั้ง20ชิ้นนะครับที่เราต้องไปทำการไขปริศนาในการรวบรวมเจ้าพวกชิ้นส่วนพวกนี้กลับมาให้ได้ครับซึ่งภารกิจของเราก็คือรวบรวมเศษแจ20ชิ้นนะครับมาประกอบกันเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเจ้าพวกสัตว์ประหลาดบอมโบดาแห่งนี้ให้สำเร็จครับแต่ความยากก็คือเจ้าพวกเศษกุญแจแต่ละอันที่มันเป็นปริศนาเนี่ยมันจะมีกลไกบางอย่างนะครับที่ต้องให้เราเนี่ยเข้าไปไขปริศนาแล้วก็หยิบมันมาให้ได้ให้ครบ20อันนะครับโดยในพื้นที่นั้นเนี่ยก็จะมีเหล่าสัตว์ประหลาดอย่างเจ้าบอมโบดาออกมาไล่รังควานเราที่เป็นพนักงานใหม่นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เรามีในตอนนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ไว้ป้องกันตัวครับที่เรียกว่าปืนบรอมโบแบงครับจะเป็นอุปกรณ์สำหรับการทำลายเจ้าพวกของกั้นประตูต่างๆแล้วก็ไว้ป้องกันตัวได้ด้วยครับมันจะมีลักษณะคล้ายกับหลอดไฟครับที่จะไว้สำหรับส่องไฟฉายได้ด้วยแล้วมันยังสามารถเอาไว้ต่อกรกับเราสัตว์ประหลาดอย่างพวกบอมโบได้เยอะมากๆครับทำให้พวกมันเนี่ยสามารถหยุดชะงักได้ชั่วคราวแล้วก็แสบตาไปชั่วขณะด้วยนอกจากนี้ยังเป็นอุปกรณ์สำหรับการผลักกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆครับที่เราสามารถดันพวกไม้ให้สามารถดีดตัวเราไปยังทำการหาชิ้นส่วนกุญแจได้ด้วยครับโดยเจ้าพวกอุปกรณ์นี้เนี่ยเหมือนกับว่าตัวของบริษัทKeeper of Bomboda เนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าเราต้องมาทำอะไรนะครับทำให้เขาได้เตรียมอุปกรณ์ไว้สำหรับป้องกันตัวให้กับเรานั่นเองนะครับแน่นอนว่าจุดเริ่มต้นของเกมก็เริ่มต้นขึ้นครับจากจดหมายของคุณ Irish Entelman นะครับซึ่งน่าจะเป็นหัวหน้าผู้ปฏิบัติการของบริษัท Keeper of the Bomboda นี้ครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เริ่มทำการชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกเลยครับนั่นคือเข้ามายังสวนสัตว์ที่ปิดตายครับแล้วก็เรื่องราวจะเริ่มต้นขึ้นที่หน้าประตูครับที่มีการเขียนสเปรย์ว่าอย่าเข้ามาที่นี่ครับให้ห่างออกไปเพราะพื้นที่นี้เนี่ยเหมือนกับว่าจะมีใครบางคนเคยมาอยู่ที่นี่ครับแล้วก็มีการเขียนสเปรย์ไว้ทั่วทั้งแมปเลยว่าอย่ามายุ่งกับพวกเราครับอย่ามายุ่งกับเหล่าสัตว์พวกนี้มันเป็นอันตรายมากๆปล่อยพวกมันไปนะครับแน่นอนว่ามันมีความน่าสงสัยมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นบริษัท Keeper of the Bomboda ที่บอกว่านี่เป็นภารกิจครั้งที่ 3,177 แล้วนะครับซึ่งหมายความว่ามันเคยมีภารกิจ 3,116 ภารกิจที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วครับที่สำคัญคือเจ้าตัวอุปกรณ์ที่ไว้ป้องกันตัวเนี่ยเหมือนกับว่าบริษัทจะรู้อยู่แล้วว่าเราจะมาทำอะไรนะครับนั่นหมายว่าในภารกิจลับในนี้นั้นเป็นเกี่ยวข้องกับการที่เจ้าพวกบอมโบด้ามันได้ออกมาจากต่างมิติครับซึ่งผมคาดว่าเจ้าพวกบอมโบด้าที่มันออกมาอยู่ในสวนสัตว์นี้เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นฝีมือของมนุษย์เองเนี่ยแหละครับที่เป็นคนนำเอาพวกมันออกมาครับแล้วก็พยายามจะเขียนสเปรย์ไล่ว่าอย่าให้ใครบุกรุกเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าไอ้เจ้าตัวสเปรย์เนี่ยมันน่าจะเป็นคนที่เคยมาอยู่ในศูนย์วิจัยแห่งนี้ครับเพราะว่าซึ่งเหล่าสัตว์ประหลาดอย่างบอมโบด้าก็มีหลายประเภทครับทั้งร่างใหญ่ร่างเล็กขนาดตัวที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับรวมไปถึงตัวสัตว์น้ำก็มีเหมือนกันนะครับรวมไปถึงมีลิงมีแมวมีนกมีสัตว์ประเภทต่างๆที่เหมือนกับว่าจะไม่ได้มาจากมิติของโลกเรานะครับพวกมันเนี่ยถูกบุกรุกเข้ามาเนื่องจากว่ามันมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายๆกับอุปกรณ์อาวุธปืนของเราอย่างบอมโอแบงด้วยนะครับทำให้เราได้รู้ถึงความจริงที่น่ากลัวครับนั่นคือฉากจบของเกมนี้ครับที่ได้เปิดเผยว่าหลังจากที่รวบรวมกุญแจทั้งหมด20ดอกมานะครับแล้วก็มารวมกันเป็นกุญแจใหญ่เนี่ยเราจะสามารถไขกุญแจที่ถูกล็อกไว้หน้าประตูได้ครับซึ่งนั่นคือศูนย์วิจัยใหญ่นะครับที่เหมือนกับว่าเราต้องเผชิญหน้ากับแมวยักษ์ที่เป็นสัตว์ประหลาดสุดอันตรายนะครับที่มีชื่อว่าเจ้าบอมโบด้านี่แหละครับซึ่งมันจะมีภายในเนี่ยจะมีเหมือนกับอุปกรณ์ขนาดใหญ่นะครับที่เหมือนก็จะเป็นเครื่องจักรของบรอมโอแบงครับซึ่งมันก็จะเป็นปืนดอกไม้ของเราที่ใช้อยู่แต่ว่ามันกำลังเปิดสวิตช์อยู่นะครับเหมือนกับว่ามันจะมีการแพร่กระจายเจ้าตัวบรอมโอบรีดนะครับที่เหมือนกับจะเป็นกลิ่นหรือว่าเป็นเหมือนกับอากาศที่มาจากต่างมิตินะครับได้ถูกแพร่กระจายแล้วก็ทำการแพร่เจ้าสัตว์ประหลาดพวกนี้ให้กลายเป็นแก๊งของพวกมันนะครับก็คือเจ้าพวกบอมโบด้านั่นเอง
ซึ่งฉากจบก็คือเราสามารถจัดการกับเจ้าแมวตัวนั้นได้สำเร็จครับแล้วก็เข้าไปที่ประตูโดยการเปิดสวิตช์แล้วก็ไปปิดเจ้าตัวสวิตช์โรงงานนะครับที่เป็นเหมือนกับเครื่องจักรขนาดใหญ่ครับและฉากจบก็คือเราจะสามารถทำภารกิจสำเร็จครับนั่นก็คือการปิดเครื่องจักรผลิตแก๊สอย่างบรอมโบบางครับและสสารนี้ก็ถูกปิดตัวลงอย่างสมบูรณ์ครับเพราะว่าเจ้าพวกสัตว์ประหลาดอย่างเจ้าบอมโอบาเนี่ยก็ได้หายตัวไปอย่างปริศนาครับเหมือนกับว่าจะถูกส่งตัวไปยังต่างมิติเหมือนเดิมแล้วนะครับซึ่งผู้ที่มาว่าจ้างเราหรือว่าคุณอิริสเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ได้มีการขนเจ้าตัวเครื่องจักรนี้ออกไปจากสวนสัตว์แล้วแล้วก็เริ่มเปิดสวนสัตว์ใหม่สำเร็จเรียบร้อยครับที่สำคัญคือยังมีจดหมายแสดงความยินดีให้กับตัวเราด้วยครับว่าเราได้ทำงานให้กับที่นี่สำเร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่คือฉากจบของเกมซูโนโมรีครับซึ่งคาดเดาว่าเหตุการณ์ภารกิจของซูโนโมรีจะยังคงดำเนินต่อไปนะครับและคาดเดาว่ามันน่าจะไม่ใช่เป็นการทำภารกิจครั้งสุดท้ายของเหตุการณ์ในเกมนี้แน่นอนครับโดยทฤษฎีนะครับผมคิดว่าเจ้าพวกบอมโบด้าเนี่ยที่มันมากดตัวมามาสามารถตีความได้ทั้งทฤษฎีครับทฤษฎีแรกคือไอ้เจ้าตัวเครื่องจักรนี้เนี่ยมันทำการแพร่กระจายกลิ่นนะครับทำให้เหล่าพวกสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์เนี่ยกลายเป็นเหล่าสัตว์ประหลาดอย่างบอมโบด้าไปเกิดทั้งหมดเลยครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้เพราะว่ามันมีลักษณะคล้ายๆกับสัตว์ที่เราเคยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวยีราฟเองหรือว่าตัวของนกตัวของลิงอะไรเงี้ยอาจจะมีการแบบสามารถกลายร่างเป็นตัวสัตว์ประหลาดได้ครับส่วนที่2ก็คือว่ามันอาจจะเป็นการที่ถูกนำออกมาจากต่างมิติจริงๆนะครับแล้วก็ถูกขนส่งกลับไปยังต่างมิติหรือไม่ก็เป็นไปได้ว่าไอการปิดเจ้าตัวเครื่องจักรนี้เนี่ยมันเป็นการดึงเอาทุกตัวละครที่อยู่ในประเภทของบอมโบด้ากลับไปสู่โรงงานอีกจุดนึงก็เป็นได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นการลั่วไหลของตัวโรงงานก็เป็นได้นะครับที่ดันไปเปิดเจ้าอุปกรณ์ที่ตัวของพนักงานเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับที่เป็นพนักงานใหม่อย่างพวกเราที่เข้ามาเล่นเกมนี้นะครับซึ่งผมก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วคำตอบของเกมนี้มันคืออะไรกันแน่ครับแต่ทฤษฎีที่น่าสนใจ2อันก็คืออาจจะถูกกินกินไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับคือพวกสัตว์เนี่ยกลายเป็นมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นหรือไม่ก็อาจจะมาจากต่างมิติจริงๆนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดของเกมซูโนโมรีครับซึ่งมันเป็นเกมที่มีการเล่าเรื่องแค่ประมาณไม่กี่คัตซีนเท่านั้นนะครับแต่ก็เป็นการตีความจากตัวของผมเองแล้วก็ดูจากเกมเพลย์บางส่วนด้วยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปวิเคราะห์แล้วก็คอมเมนต์กันได้ด้วยนะครับผมคิดว่าตัวของอุปกรณ์ในเกมแล้วก็ตัวจดหมายแล้วก็ตัวฉากจบเนี่ยมันสื่อได้หลายๆอย่างเลยครับว่าตัวของคนที่มีชื่อว่าอิริชเนี่ยน่าจะรู้อะไรบางอย่างตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ให้เรามาทำการเก็บกวาดทุกอย่างนั่นเองนะครับแล้วเราก็เป็นแค่ตัวหมากในเกมของเขานั่นเองนะฮะและนี่เป็นสงการสรุปในเรื่องของเกมซูโนโมรีครับฝากเพื่อนกดไลค์ฝากวิตามไว้ละกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ